จาะข่าวสนับสนุนโดยควายทองช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA กรุ๊ปข่าวช่วงที่2ในรายการข่าวลูกทุ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักร้องท่านหนึ่งที่หายหน้าหายเสียงไปพอสมควรแต่ว่าวันนี้ครับคนที่เป็นแฟนเพลงของเธอเรียกว่าอิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกับนักร้องสาวท่านนี้ครับนักร้องสาวท่านนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นนักร้องสาวคุณภาพเสียงหวานมากๆเลยทีเดียวนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เธอมาเยือนรายการข่าวลูกทุ่งของเราพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดซะด้วยค่ะต้อนรับน้องการกาญจนามาสิริเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวยเหมือนเดิมเลยนะพริ้งพริ้งพริ้งเลยนะครับสวยเหมือนเดิมเลยนะคะหายไปนานพอสมควรก็นานพอสมควรค่ะไปช่วงนี้ที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ก็แอบซุ่มอยู่ทำอัลบั้มชุดใหม่ด้วยแล้วก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับของแต่งบ้านแต่งสวนค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันในเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องถามนิดนึงก่อนนะครับว่าช่วงที่หายไปนานพอสมควรนะคะเป็นช่วงที่เป็นการหมดสัญญาจากค่ายเดิมด้วยใช่ค่ะหมดสัญญากับค่ายบริษัทโอเอสค่ะแล้วก็มาทำเองตอนนั้นตัดสินใจทำเองเลยทำเองเลยค่ะก็ทำอัลบั้มชุดแรกที่หมดสัญญาแล้วก็เป็นงานเพลงแหลกเกี่ยวกับทำก่อนหน้าค่ะว่านอกจากร้องเพลงแล้วตอนนี้รับทำก่อนหน้าด้วยใช่งานเยอะไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำก่อนหน้าก็มีรับทำพร้อมทีมงานด้วยใช่ค่ะมองย้อนกลับไปนิดนึงในสมัยก่อนต้องบอกว่าการจนาอยู่ในวงการมานานพอสมควรนานมากนานมากเลยคือเข้าวงการตั้งแต่เด็กไงตั้งแต่เด็กเลยอายุ15ค่ะใช่นะคะก็เรียกว่าตอน8ขวบเนี่ยนะครับก็มีถ้วยที่เป็นการันตีการประกวดของเธอมาถึง21ใบใช่ค่ะตอน8ขวบเนี่ยนะก็ประกวดมาตั้งแต่8ขวบอะค่ะค่ะ
ท่านนั้นทำยังไงอ่ะคือเหมือนว่าเรียนหนังสือไปด้วยประกวดไปด้วยหรือยังไงก็เริ่มจากการที่จากที่ร้องไม่เป็นเลยก็ได้คุณพ่อค่ะเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ผลักดันเพราะปกติตอน8ขวบนี่คือตั้งแต่เล็กเราจะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นนี้ใช่ป่ะคะแต่พ่อนี่จะชอบเสียงเพลงมีเสียงเพลงในหัวใจอยู่แล้วพอรู้ว่าลอกลูกเนี่ยร้องได้ก็แบบเริ่มมาฝึกฝนให้แต่ว่าเราก็ไม่ชอบนะด้วยความเป็นเด็กใช่ไหมเด็กอาจจะแบบว่าชอบเรื่องสนานอะไรอย่างงี้แต่พอร้องเป็นแล้วเราไปขอเขาร้องเราได้ติปได้รางวัลโอ้เริ่มแบบว่าเริ่มมีแรงจูงใจช่วยเหลือครอบครัวด้วยค่ะเริ่มแบบโอ้โหเวลาไปร้องได้รางวัลแบบไปร้องตามงานตามบ้านๆบ้างงานกินเลี้ยงงานอะไรเงี้ยก็ได้รางวัลมาจนเจอช่วยเหลือครอบครัวก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้ได้รางวัลมันช่วยครอบครัวได้เราก็ดีใจอะค่ะใช่แล้วก็เริ่มร้องมาเรื่อยๆจนพอร้องได้สักระยะหนึ่งคือก็คุณพ่อก็ส่งให้ประกวดเลยมีเวทีไหนก็พาไปนี่ก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตนะคะอยู่วงการมาตั้งแต่ตอน15ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตนะช่วง15เนี่ยหลายคนก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากมีชีวิตส่วนตัวอยากไปไหนกับเพื่อนอยากมีแฟนอยากไปทำนู่นทำนี่แต่ว่าชีวิตในช่วงแรกของการจนาหายไปหมดหายไปหมดเลยแต่ว่าเราจะดีใจตรงที่ว่าเราสามารถทำงานได้ก่อนเพื่อนแล้วมีเงินก่อนเพื่อนอันนี้คือความภูมิใจใช่เพื่อนๆจะอีกหลายๆคนนี่ยังต้องขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่แต่เราสามารถทำงานได้แล้วแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตวัยรุ่นเราหายไปไหมไม่นะคะคือเราก็จะมีความสุขกับในสิ่งที่เราได้เป็นคือได้ร้องเพลงเราได้ช่วยเหลือครอบครัวเราความสุขของเราคือการที่ได้ไปไหนมาไหนกับครอบครัวมากกว่าในนั้นในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหลายคนอาจจะมีเพื่อนซีเพื่อนสนิทดังนั้นในบทบาทของการเป็นนักร้องของกาญจนาเนี่ยมีเพื่อนในโรงเรียนขนาดนั้นไหมในเพื่อนมีเพื่อนหมายถึงในโรงเรียนเพื่อนซีก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแต่ว่าคือเวลาสมมติว่าเราไปงานอย่างเงี้ยอันไหนที่เราไม่ได้ฟังอาจารย์ก็จะบอกให้เพื่อนที่เราสนิทที่สุดเนี่ยช่วยจดได้ชื่อไว้ให้เราแล้วเรากลับมาไม่เข้าใจตรงไหนเพื่อนก็จะอธิบายให้ฟังคือเราทำงานไปด้วยแต่การเรียนไม่เสียนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีมากๆเลยอ่านหนังสือไปด้วยนี่นะเรียนไปทำงานไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมาถึงวันนี้นะครับก็เรียกว่าทำเองแล้วนะครับมีเขาเรียกว่าประสบการณ์มาอยู่ 4S มากี่ปีประมาณ16ปีค่ะตอนแรก9ปีแล้วก็มาต่ออีก6ก็ประมาณนั้นก็เป็นค่ายแรกใช่ค่ายแรกแล้วก็ยังไม่ได้ไปค่ายไหนค่ะแล้วทำไมไม่ต่อค่ายเดิมอะคะยังไงเป็นเพราะอะไรอะก็หมดสัญญาแล้วอะค่ะก็เลยคือเราอยากทำเองบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วทำเองกับการอยู่ค่ายอารมณ์มันต่างกันยังไงบ้างทำเองกับอยู่ค่ายใช่ไหมคะก็ตอนอยู่ค่ายคือเราจะมีคือที่บริษัทจะทำให้ทุกอย่างเลยค่ะมีทีมงานเยอะใช่ถึงเวลาเราก็มีหน้าที่ไปร้องไปถ่ายมิวสิกค่ะก็มีงานเข้ามาแล้วก็ไปงานของเราแต่ทำเองนี่คือต้องแบบหาเพลงใช่หาเพลงก่อนคุณพ่อนี่ก็จะเป็นฝ่ายที่หาเพลงให้อาจารย์ก็แต่งให้เป็นเพลงแหล่นี่ก็จะให้คุณพ่อกระเวกเสียงทองค่ะแต่งเพลงแหล่ให้คือต้องหาค่ะต้องแบบหลายขั้นตอนมากดนตรีอีกค่อนข้างยากพอสมควรแล้วมาทำดนตรีอีกและที่สำคัญนี่คือปัจจัยปัจจัยพอมาทำเองนะคะต้องลงทุนเองทั้งหมดเลยทุกกระปุกมันไม่ได้ง่ายเลยยากยากพอสมควรแล้วทำมาปุ๊บของปลอมเพียบเลยหมดแรงนะคะคือฟังแล้วเดี๋ยวคุณพ่อเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่แบบว่าจัดสรรจัดหาให้แล้วต้องการทำอะไรนอกเหนือจากร้องหนูช่วยคุณพ่อตรงไหนบ้างก็ร้องเพลงอะค่ะคือตั้งใจทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างก็คือเวลาถ่ายมิวสิกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันดูกับอาจารย์คือเราต้องทำเองใช่คือต้องจัดการตัวเองหมดเลยค่ะจากปกติจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลทีมงานค่ะนะคะพอถึงอัลบั้มชุดล่าสุดนี้ที่บอกว่าทำเองเนี่ยให้ใครจัดจำหน่ายยังไงครับก็ตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครจัดจำหน่ายคืออาศัยแบบว่าไปร้องตำงานแล้วก็ไปขายเงี้ยค่ะหน้าเวทีให้แฟนเพลงช่วยซื้อเดี๋ยวช่วงนั้นที่เราตั้งใจแบบนั้นมาแล้วมันประสบความสำเร็จมากกับการทำแบบนี้ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยังแคบไปเพราะเราไม่ค่อยมีสื่อด้วยพอหมดสัญญาแล้วเราจะไม่แบบไม่ได้ออกสื่อไหนๆเลยคือหลายๆคนจะเห็นว่าหายไปเลยหายไปจากหน้าจอเลยตาหายไปไหนแต่ยังอยู่นะแต่งานคืองานเดินสายงานทำขวัญหน้าอะไรยังอยู่ตลอดที่เหลือเราไม่ออกสื่อแค่นั้นเองค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยแบบเดินหน้าไปที่บริษัทค่ายรถไฟดนตรีค่ะเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เหมือนแบบกระจายไปทั่วหลายๆจังหวัดจะได้กว้างขึ้นค่ะนะคะชุดนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากการทำงานกับ 4S บ้านหลังเดิมยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราต้องออกมาทำด้วยตัวเองนะคะแล้วแนวเพลงแนวเพลงเป็นลูกทุ่งแท้ใ
อัลบั้มแรกจะเป็นเพลงแหลกเพราะส่วนใหญ่แล้วแฟนเพลงจะเห็นแต่การร้องเพลงหวานๆพวกเราเพิ่งกับมอนอนฟันผู้ใหญ่บ้านหนุ่มอัลบั้มชุดเดิมๆชุดใหม่ก็จะเป็นแบบชุดแหลกทำกว่าหน้าก็จากที่แบบไม่เคยร้องแหลกไม่เคยออกอัลบั้มแหลกก็มาร้องแหลกให้แฟนเพลงได้ฟังกันอุ้ยแล้วไปใครไปสอนน่ะก็ไปจุดประกายขอคำแนะนำจากพี่ทศพลบ้างแล้วก็พี่แสงเทียนเสียงทองค่ะที่ทำกว่าหน้าอยู่กับพี่ทศพลแล้วก็พ่อกาละเวกเสียงทองพ่อเขาจะร้องแหลกเป็นก็แล้วก็อาศัยครูพักรักจำด้วยก็เปิดฟังบ่อยๆทำความเข้าใจค่ะจากที่เราไม่เป็นเพราะว่าเพลงแหลกนี่ร้องยากเพราะต้องมีลูกคอด้วยลูกคอเยอะกิ้งก่ากิ้งกือเออทั้งนั้นให้โคสักนิดนึงได้ไหมแหล่ทำขวัญนาคในรายการสักนิดนึงได้ไหมเป็นแหล่เอาตอนไหนดีรักเดียวคือพี่ได้ไหมคะได้ได้เป็นตัวแทนให้สีกาของพ่อนาคค่ะสักนิดหนึ่งครับโอ้พ่อนาคจ้าอย่ามากังวลนี่นวลน้องหน้ามนไม่หนีไปไหนน้องได้ฟังคำจดจำใส่ใจทุกคำจำได้น้องไม่เคยลืมก่อนพี่จะบวชเอ้ยเอ้ยครึ่งเอ้ยครึ่ง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 นี่คนลุกเลยนะครึ่ง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 ตรงนี้อ่ะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวมากมากด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นอัลบั้มล่าสุดที่ออกมาได้เห็นบทบาทใหม่ของกาญจนามาเซเว่นกับเพลงแรกนะครับแสดงว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีโปรเจกต์อื่นๆต่อไปก็เนี่ยค่ะพอหลังจากโปรเจกต์ทำก่อนนักแล้วก็ออกมาเป็นกาญจนาพารำพารำพารำแสดงว่าทั้งอัลบั้มนี่คือรำกันหมดเลยเหรอคะก็มีเพลงโจ๊ะด้วยรำสนุกสนานด้วยแล้วก็จะมีเพลงผู้ใหญ่บ้านหนุ่มแต่ว่ามาทำดนตรีใหม่แล้วก็ร้องใหม่ค่ะในเวอร์ชั่นของกัจจนามาสิกับมอนนอนฟันเพลงที่แฟนเพลงรู้จักเพลงดังของเขาใช่แล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นเพลงใหม่นี่เอามาผสมกันเลยทีเดียวนะใครที่เป็นแฟนเพลงก็จะได้อุดหนุนกันในชุดนี้อาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์อะค่ะโอ้โหแล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์มีงานเพลงของอาจารย์ครูธีรพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ระพีเรือนเพชรครับพร้อมด้วยอาจารย์นาวอนุรักษ์ค่ะโอ้ก็เป็นสายแบบครูเพลงลูกทุ่งแท้ๆทั้งนั้นเลยนะใช่นะครับพูดถึงว่าในกระแสในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่านักร้องเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับคนที่อยู่วงการมานานๆเนี่ยก็ต้องแบบมารู้สึกว่าต้องไปทำอะไรตามกระแสโดยเฉพาะกระแสเรื่องของแบบว่านั่งสั้นต้องโป๊ต้องเซ็กต้องเอ็กถึงจะขายได้ต้องเซ็กอีกแล้วเหรอเออแล้ววันนี้กาญจนามาสิริจะเดินตามสายนี้บ้างไหมเคยคิดไหมไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยมีแวบในสมองเลยไอ้ที่นุ่งสั้นๆอะไรอย่างนั้นใช่ไหมบอกว่าก็อาจจะมีว่าถ้าเราไปเที่ยวไปอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไปงานคือเราต้องหวานนะคะค่ะคือแบบว่าแฟนเพลงจะจำเราในรูปนี้ในรูปแบบที่หวานๆมากกว่าคือเราไม่ต้องเซ็กซี่ไม่ต้องแต่งแบบน้อยๆแต่เราก็ดูเซ็กซี่ได้นะนี่เขาก็มีเขาก็มีความเซ็กซี่ของเขาอยู่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเสน่ห์ของเราอยู่ใช่ครับงั้นในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องฝากอัลบั้มไว้ก่อนนะครับในอัลบั้มชุดนี้กับแฟนๆนะครับทั้ง2ชุดเลยอ่ะเชิญน้องการแล้วก็เรื่องทำขวัญนาคด้วยกัญจนามาสิริก็ขอฝากอัลบั้มชุดแหละทำขวัญนาคด้วยนะคะก็ขอฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศเลยก็ฝากไว้ด้วยกับชุดแหละทำขวัญนาคแล้วก็อัลบั้มชุดล่าสุดเลยกับกัญจนาพารำนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยยังไงช่วยซื้อของแท้ของดีมีคุณภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้เวลาไปเจอเธอซื้อได้เลยแหละคนหน้าที่ไหนทำคนหน้าที่ไหนเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไปหาซื้อได้ค่ะแล้วก็เอาไปด้วยเบอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องทำขวัญนาคเราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนี้เลยใช่นะเพราะว่าผู้หญิงที่ทำขวัญนาคเดี๋ยวเราจะเชิญมาอีกเรื่องทำขวัญนาคนะอีกเต็มอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเอามาให้เต็มๆไปเลยว่าจะเป็นขั้นตอนอะไรยังไงรวมทั้งธุรกิจของเธอด้วยอยากทราบว่าทีนี้ไปทำอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการในช่วงต่อไปแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณกาญจนามาสิริขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยข่าวครับ